สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดจตุจักรโซนสัตว์เลี้ยงนะครับวันนี้เป็นวันพุธที่13พฤษภาคมนะครับมาถึงตลาดปลาลาดเล่แล้วนะครับนี่นะครับทางเข้าตลาดปลาต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนนะครับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านจุดคัดกรองเข้ามาแล้วนะครับคนยังเยอะเหมือนเดิมเหมือนทุกอาทิตย์เลยมีร้านขายปลาแม่น้ำอลิเกเตอร์5ตัวไซส์ใหญ่กว่าไซส์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมใหญ่กว่าหัวก็ใหญ่กว่านิดนึงสามตัวเอาไปเลยไฮแบ็กนะครับที่ไฮแบ็กอาทิตย์นี้เท่าไหร่ครับ4,500แล้วถ้าอินโดราคาเท่ากันอินโด RTG ราคาเดียวกันกับไฮแบ็กนะครับ 4,500 ปลาไซส์เกือบ10นิ้วอ่ะไซส์ใหญ่อยู่นะ8นิ้ว9นิ้วนกแก้วเลิฟเหลืองราคาเท่าแดงไหมราคาเท่ากันเท่ากันแดงไม่มีเลิฟเหรอแดงไม่มีเลิฟค่ะไม่มีเข้าดูรอมา2อาทิตย์แล้วยังไม่มีเข้าเลิฟแดงไม่เข้า2อาทิตย์แล้วนะครับมีแต่เหลืองเอาเหลืองไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปขายก่อนมีชะโดเข้าแล้วนะครับอันนี้ใหญ่อันไซส์พอๆกันแหละ2ถุงดำไซส์นี้ถุงเท่าไหร่พี่หนันชะโด150แรดเผือกตาดำอาทิตย์นี้มาเป็นไซส์เล็กหมดเลยนะครับไซส์2นิ้วแสดงว่าปลาเพิ่งออกกระโดใหญ่อยู่มันจะเปลืองเหยื่อไหมเนี่ยมีสวายเผือกไม่ค่อยช็อตไม่ค่อยช็อตเท่าไหร่ช็อตไม่มากนะครับเลือกแล้วบรรยากาศคนเยอะมากตลาดปลาลาเล่ซื้อปลาเข็มไปเพิ่มนะครับ100ตัวตกตัว2บาทไปร้านที่เสียนะพี่ไม่ไปเลยก็ได้ได้ครับงั้นผมส่งไปได้ชิเซียเผือกสั้นคู่ละ700เผือกก็น้อยเลยจอยมันจะมีสั้นสวยอยู่ตัวในสั้นกลมเลยตัวนึงยาวกว่านิดหน่อยโหหางนกยูงตัวใหญ่มากตัวเมียมีแต่ใหญ่ๆคู่ละ300น่าเอาไปนะหอยักษ์แล้ว3ตัวเหรอครับราคาเดียวกัน3สีก็มีอันนี้อะไรคะอาบาเช่ตันโจนี่หนังตันโจหมดอย่างที่ร้านตันโจยังไม่หมดยังไม่หมดใช่ไหมเอาหอยักษ์ไปก็ดีนะยักษ์ไหนเนี่ยล่ะเออจะมันเป็นแผลเต็มเลยเกล็ดหลุดหมดเลยด้านข้างตัวนี้ไม่พอเก
เกล็ดหลุดหมดเลยด้านข้างน่าจะเพิ่งลากขึ้นจากบ่อเกล็ดหลุดอย่างนี้ปลาสิงโตที่ไหนปลาสิงโตอะไรอะไรอะปลาหลดเหรอปลาหลดเหรอปลาอะไรไม่รู้เหมือนกันปลากระทิงนะโอ้ยหางขาดกระเบนขาวมีคราฟเหยื่อด้วยเลดเทลไม่เห็นเลดเทลฮะไม่มีเออนี่ไงพี่หนันเลดเทลได้อยู่เท่าไรครับตรงหนึ่งครับพี่หนันสนใจปลาคราฟดำนะครับกี่ตัว8ตัวตัวนี้มีใต้ท้องเถาะมันไม่ใช่เกศไงมันดำแต่ด้านบนปลามัดถุงอย่างนี้มันประมาณนี้แหละถุงเท่าไรครับ108สองถุงอันนี้ดีกว่าเหรอต้องยกดูเลยแดงน้อยกว่าแต่มันก็พอๆกันแหละชอบถุงนะชอบถุงนี้ถุงหนึ่งครับโคเมดสองถุงเลยมาดูนกยูงเหยื่อนะครับอาทิตย์ที่แล้วลูกค้าชอบผมไปแบ่งขายเป็นถุงเล็กๆตัวเมียไหมตัวเมีย 90% เลยมั้งเนี่ย 95% เลยมั้งโอเคได้อยู่เอาอันนี้เพิ่มครับมาดูสิงดำเพิ่มมีถุงเดียวเองมีฝั่งนู้นก็มีหรออ๋อฝั่งนู้นก็มีฝั่งนั้นนั้นจะฝั่งขวาอ๋อขอดูฝั่งนู้นสักหน่อยอ้าวอันนี้สิงเหยื่อเหรอพี่สิงเหยื่อเหรอมันเป็นสิงแบบไม่ค่อยดำอะค่ะไม่ค่อยดำเท่าไรครับร้อยหนึ่งใช่ค่ะร้อยหนึ่งนะถ้าแบบก็เอายังยังเฮ้ยมันมีหางบานด้วยใช่มีหางบานแล้วมันจะเป็นสีเขียวเลยไม่ค่อยดำอ๋อเอออันนี้เขียวไม่ค่อยดำออกเขียวพี่หนันเอาไซส์ไหนพี่หนันเอาไซส์ไหนไว้นะคะเอาไซส์ไหนถึงดำเอาไซส์ที่เราขายนะคะพี่หนันเลือกไปทั้งสิงดำทั้งเกล็ดแก้วเกล็ดแก้วเท่าไหร่อ่ะ150ใครไม่คิดมากเนี่ยมันมีตัวสวยนะเมื่อกี้ผมยกดูตัวสวยก็เยอะนะครับถุงละ100เองสิงดำตัวสวยก็มีหลายตัวเลยแหละเขาเขียนว่าเหยื่อนะครับถุงใหญ่เหยื่อปลายักษ์เหยื่อปลากัดยักษ์ถุงละร้อยยังว่าตัวใหญ่มากเลยยกไหวไหมเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเหยื่อปลากัดยักษ์ได้วินันสีสวยด้วยตัวเมียตัวเมียแล้วมันจะไปรวมกับกล้วยได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้มันต้องแยกเลยอ่ะมันเป็นฮาร์ฟแล้วนี่เป็นหม้อฮาร์ฟยักษ์แต่เป็นตัวเมียเขามาขายรวมแดงๆเลยนะมีแดงๆมีแดงด้วยแคทเทอรี่เอาไหมล่ะเดี๋ยวจะทิ้งคิดว่าขายได้ก็เอาไปได้ขายได้อยู่แล้วถุงหนึ่งครับเอลีเปลี่ยนเต็มเลยเดี๋ยวก่อนจะกลับไปลงทุนกั
แฟนซีรวม20ตัวตัวละ30บาทเดี๋ยวก่อนครับว่าอะไรติดโต๊ดประกัดป่าโอ้โหแปลกใส่กันใหญ่เลยอันนี้มันเคลือบยันลูกตาอันนี้เดี๋ยวผมจะมาเลือกประกัดตัวเมียโอเคพี่เขาลดให้10บาทพี่เขาขายอยู่15บาทดูด้านบนนะสวยทุกตัวเลย10ตัวใช่ไหมพี่หนันตัวเมียอย่างละ10มันก็ได้ทุกตัวสวยทุกตัวเลย ตัวไหนก็สวยขนาดตัวเมียนะเนี่ยหมูตัวนี้ข้างล่างเหมือนลายปลาคาร์ฟเลยค่ะมีจุดแดงๆอ่ะตรงมุมอ่ะสีขาวหัวแดงเหลืองเดี๋ยวละครบ10ตัวอ้าวซิงเลือกเร็วจังครบแล้วนี่เหมือนตัวเมียนะตัวผู้เลือกแล้วเหรอตัวผู้ได้ยังคะเดี๋ยวใส่น้ำแข็งเป็นก้อนเลยน็อกบ่น็อกบ่น็อกเลยอากาศถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงนะปลาจะเปราะบางหน่อยถ่ายไข่ตัวให้ดูสวยแล้วก็ลายสีเยอะเขาเรียกว่าพันอะไรอ่ะแม่มาเบิ้ลมาเบิ้ลทองจะมีออกม่วงกี่ตัวแล้วเนี่ยเบิ้ลปลาถ้าปลามันไม่ไหวเราบอกเลยครับอันนี้เท่ากันใช่ไหมพี่ไอ้นี่มันเบสเหลือจำกัดเลยว่าการไม่น้อยไอ้ที่ไปแปดตัวให้เหลือไงไปซื้อปลาเหลือมันมาอยู่ในนี้ว่าสีแดงกลางสวยสว่างลอยเลยจังจะมียั้งกันมาเลยเอาไว้เดี๋ยวหน้าครับตัวนี้น่าจะเป็นประกัดช็อตนะครับผมว่าช็อตนะหน้างอแอนหลังโค้งน่าจะช็อตแหละตัวเนี้ยเนี่ยน่าจะช็อตสั้นกว่าสั้นกว่าใช่สั้นกว่าหน้างอด้วยนี่ถ้าเทียบกับตัวข้างกันนะคะสีแดงคนละแบบกันเลยอันนี้ทรงเขาจะหุ่นจะยาวกว่าอันนี้จะป้อมสั้นป้อมสั้นกว่าหน้างอหน่อยหน่อยไอ้เนี่ยผมไล่ทำไรโกดโกดส้มจ้าเดทลาวาหรือเปล่าใช่เดทลาวาได้50ตัวละ50บาท10ตัว400
ดูๆๆใหญ่สีสวยชัดเลยด่างเต็มเลยโอ้ตัวนู้นสีเข้มหนึ่งร้อยแปดสิบเป็นปลากัดจีนชุดเดียวกันหมดเลย3ถุงเอาถุงนี้ก็ได้ครับหอยเต็มเลยหอยแอปเปิ้ลอันนี้น่าจะเป็นหอยกินหอยอุ๊ยมีลูกน้อยด้วยกุ้งเต็มเลยเพราะนั้นมันมีคนเหมาไปหมดปูแล้วมันก็ยังไม่เข้าอีกมีถุงเดียวด้วยแปดตัวโป่งสวยเลยเอาครับวางไว้ก่อนเนาะเกล็ดแก้วไซส์ใหญ่เต็มเลยยกเกล็ดแก้วให้ดูปลาสมบูรณ์อ้วนกลมสมบูรณ์เลยไซส์เนี้ยสวยไซส์หกอ่ะเออก็ได้นะโอ้ดูเกล็ดนึกว่าอย่างกับเกล็ดพองอ่ะเอออย่างเป็นข้าวโพดเกล็ดพองเลยอันนั้น3ตัว3ตัวโอผมสั้นเลยมามีไซส์เล็กแล้วเดี๋ยวเอาไปดิ6ตัว6ตัวเพิ่มถุงนึงครับกินหน้ารวมสีไปหมดเลยวิกินอะไรกินคาบคาบหรือกินปลาหอยักษ์ 1,200 กับ 1,800 โอ้ยดำสนิทเลยโอ้หัวอุ้ยสิง5สี650บาทแหมว่ายมาปวดตัวด้านหน้าเลยสิงห์ไฮบริด 1,800 เที่ยวสวยจังเลยอ่ะหลังโค้งสวยเลยไปไหน
นไม้น้ำเกี้ยงเลยไม่เหลือเลยมาริโม120ก้อนละนะครับ120บาทสาหร่ายมาริโมสุมาตาสั้นธรรมดา300ทอง400ธรรมดามาถึงลายเสือนะครับ300บาทถ้าเป็นสีทอง400บาทเฟิร์นอ่านว่าอะไรไทเดนเหรอ300เนี่ยมาถึงร้านประพาแล้ววันนี้เอาจูกาหรือเปล่าหรือสูโอ้ดอเมาใหญ่มันทรายแมวใช่ไหมเขาใส่ทรายแมวหนึ่งโลโก้เต็มตู้เลยข้างล่างเขาใส่น้ำแข็งเนี่ยที่หลังเขาใส่น้ำแข็งเนี่ยให้หนูเย็นใส่น้ำแข็งไว้ข้างใต้หมดเลยไม่งั้นหนูน็อกตายว่ะอาทิตย์นี้ได้แค่3ตัวนะครับเพราะว่าไม่มีของละหมดละได้นอร์มอน3ร้านป้าผาไม่มีของเลยอาทิตย์นี้อากาศร้อนมีผลใช่ไหมครับผลมันไม่ค่อยคลอดลูกอ๋อมันไม่คลอดลูกคลอดน้อยกันชอบสัตว์ชนมากชอบอากาศเย็นอืมอากาศเย็นสบายอย่างเงี้ยค่ะคงแบบนี้น่าจะคาเมเลียนไม่เห็นตัวโอ้ยบนสุดไปใหญ่โอ้พี่น้ำมีอยู่ไม่ได้นะโอ้ท่านจะไปต่อไหมเนี่ยต้องคนเต็มร้านเลยร้านพี่น้ำทีนี้พี่น้ำก็มีแค่นี้นะครับพี่น้ำบอกไม่มีของเหมือนกันก็มีเลิฟเบิร์ดอยู่ประมาณเกือบ10ตัวแล้วก็มีคอปอยู่5ตัวโอ้ชักชักชักยังไม่เต็มนะคะมีพอพักเลยชอบตัวนี้เหรอเอาก็เอาแล้วก็ตัวนี้แล้วก็มีม่วงอีกตัวนึงฟ้าเนี่ยจะฟ้าฟ้าอีกตัวนึงครับถ้าพอฟ้าหรือสองตัวสี่ห้าวันนี้สี่ห้าหมดแพงหมดเลยอ่ะลูกของหยอดปะลูกของหยกมันกัดด้วยอ่ะเวลาจะป้อนมันกัดลูกของหยกอ่ะสั่งของหยกพี่น้ำเพิ่มไปนะครับเข้ามาดูนกซอยด้านในก่อนหานกไม่ได้เลยไม่รู้จะได้นกไหมนะเดินเข้ามาดูข้างในโอ้ลูกปอนไม่มีเลยเหรอครับลูกปอนมีครับเดี๋ยวซ้ายอยู่ร้านแชะอ๋อเมื่อกี้ผ่านมาแล้วผ่านมาถามก็ยังถามให้น้ำยังถามน้ำก็เนี่ยได้น้ำมาแค่2ตัวหมดหมดเบียร์เย็นเล่าแล้วก็มีโอ้ใส่ถ้วยไว้เลยเต็มเลยเป็นนกถ้วยแล้วอันนี้เหรอครับอันนี้เป็นอะไร
ด้านละเยลโล่เยลโล่เยลโล่ถ้าปากขาวๆอ่ะแอปเปิ้ลว้ายกระเบนเหลือตัวเดียวแหว่งอ๋อใช่หน่อยเหลือตัวเดียวอ่ะเมื่อเช้าเห็นมีตัวดำๆหน่อยสวยไม่ทันถ้าถูกใจต้องโป้งไว้ก่อนกะว่าจะมาดูพร้อมเต่าไม่ทันจ้อยไม่ได้ถ้าเต่าไปพอได้แต่ปลากระเบนมันมีน้อยไงวันนี้นะครับตัวนี้ก็ได้ไฟบังคับไฟบังคับเต่าเท่าเดิมไหมพี่เท่าเดิมแต่แพงขึ้นจากของไทยได้เท่าเดิมอ๋อโอเคชุดเดียวกันไหมพี่หรือว่าคนละชุดคนละชุดมาเพิ่มมีทีหลัง30ตัวที่แรกที่มาร้อยผมก็เลยบอกให้รอทีหลังมาเพิ่มใหม่30ตัวเล็บขาหลังครบแล้ววันนี้นะครับชุดใหญ่ก็มีชุดใหญ่อยู่9ตัวครับเอาไว้นี่นะแยกไว้นี่นะพี่เก่าจ้าเฮ้ยเก่าอะไรครับตูกาต้าครับฮะตูกาต้าใช่เก่าอะไรครับได้เนี่ยพี่ชุดของขายก็ได้ตลอดได้เลยครับชุดนี้มีเบิ้ลสวยๆหลุดมาบ้างไหมพี่ไม่ค่อยมีนะครับเพราะเราจะต้องสั่งเขาต้องสั่งกินอะไรครับผมถ้าไม่สะดวกก็มีอาหารเม็ดหรือว่าไม่ก็เป็นพวกหญ้าเอ๊ะพี่หนังแห้วกี่ตัวนะแล้วตัวมันใหญ่สุดแค่ไหนอ่ะ30สองก่อนแล้วกันพี่หนังยังไม่ได้บอกเอากี่ตัวเกินสองฟุตพี่หนังบอกให้เอาเพิ่มเอา4ตัวอันนี้เป็นอย่างกระปุกอันนี้ของมาโซลี่เล็บ200โอเคอันนี้480โลนึงตัวเดียวก็กินได้ประมาณเกือบ3เดือนแล้วครับน่าจะ 3-4 เดือนครับตัวไหนดีวะลายชัดๆถ้าเกิดไม่เข้าใจอะไรเปิดเน็ตพิมพ์ไปว่าการเลี้ยงเต่าตูกาต้าครับโอเคครบ4ตัวอันนี้อะไร200250ปลาเกรดต่างกันหมดเยอะเลยมุ้ยนี้300200หัวดีเว้ยตัวนี้ตัวหนึ่งครับกี่ตัวนะพี่หนึ่ง4ท้องมันเป็นไรหรือเปล่าวะของใหญ่อันตรายสี่ตัวครับใส่ตัวละ100ก็มีนะเนี่ยครับผมกบเพิ่ม3ตัวดีเซียสั้น900สั้นดีแฮะพันห้า900เล็กกบเพิ่มอีก3ตัวนะครับ